ครับสำหรับศึกอภิปรายในแต่ละครั้งเนี่ยพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาจะมีชื่อยุทธการครั้งล่าสุดนี้นะครับตั้งชื่อยุทธการบอกว่ายุทธการถอดหน้ากากคนดีนะครับซึ่งรายละเอียดของยุทธการนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามรายงานจากทีมข่าวการเมืองของเราครับฟังผมด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับฟังผมด้วยตอนที่ผมอภิปรายเรารู้ดีว่ารอบนี้เนี่ยการอภิปรายตามมาตรา152เนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีการลงมติได้เราเชื่อว่าการลงมติครั้งสำคัญเนี่ยกำลังรอเราอยู่หลังจากนั้นไม่มีซ้ำซากแน่นอนมีแต่ใหม่นะครับแต่ว่าหัวใจอาจจะวายถ้ารัฐบาลมั่นใจว่าตัวเองแน่จริงนะครับก็มาเจอไม่ใช่หนีสภาการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อสักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อรัฐบาลแบบไม่ลงมติฝ่ายค้านถือเป็นหมัดเด็ดโค้งสุดท้ายปิดสวิตช์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยให้ประชาชนเป็นผู้ลงมติผ่านการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในแวดวงสีกากีภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีกำลังเป็นระเบิดเวลาทำลายล้างที่ฝ่ายค้านเตรียมงัดหลักฐานเด็ดแฉกลางสภาให้ประชาชนได้เห็นถึงธาตุแท้ของคำว่าระบบอุปถัมภ์ในเรื่องตำรวจเนี่ยเป็นหนึ่งในวาระสำคัญแน่นอนในเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของตำรวจเนี่ยพลเอกประยุทธ์รับผิดชอบเต็มๆดังนั้นเนี่ยเรื่องของพยานหลักฐานข้อมูลครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในครั้งที่ดีที่สุดที่พรรคก้าวไกลได้เตรียมเอาไว้ผมมั่นใจว่าการทุจริตคอร์รัปชันครั้งนี้นะครับมันขานาดเขาจริงๆหลังจากที่เราอภิปรายเสร็จนะครับก็คงจะมีการดำเนินการทางกฎหมายด้วยข้อกล่าวหาสำคัญในการอภิปรายครั้งนี้ฝ่ายค้านมองว่า4ปีที่ผ่านมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่สัญญาไว้ในสภาจนนำมาสู่ความล้มเหลวทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต่ำกว่ามาตรฐานเกิดความเหลื่อมล้ำแบบรวยกระจุกจนกระจายราคาสินค้าเกษตรตกต่ำปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นสำคัญที่สุดคือการปล่อยปละละเลยให้องค์กรข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งบ่มเพาะอาชญากรรมขณะที่ฝ่ายรัฐบาลมองว่า4ปีที่ผ่านมารัฐบาลท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19ได้ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่มีผลงานเห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรมอย่างรอบด้านและประชาชนจับต้องได้ซึ่งการเปิดอภิปรายครั้งนี้รัฐบาลจะใช้เป็นเวทีแถลงผลงานให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจเลือกกลับมาอีกครั้งและหวังว่าจะไม่ใช่เวทีเพื่อใส่ร้ายป้ายสีกันคือถ้าท่านพูดมาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยท่านเอาความจริงมาถามเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่อย่ามีการใส่ร้ายป้ายสีถ้าใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยในส่วนมันก็ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายอยู่แล้วเราก็มองว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ทำไปเนี่ยก็มีเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในเรื่องของสถานการณ์โควิดซึ่งก็ถือว่ารัฐบาลก็ได้แก้ปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเรื่องของปากท้องก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่หลังจากโควิดก็ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระยะเพิ่งจะฟื้นตัวการอภิปรายทั่วไปครั้งนี้แม้จะถูกจับตาถึงความเข้มข้นที่อาจไม่แพ้การอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ปัญหาสำคัญคือองค์ประชุมสภาที่ล่มแล้วล่มเล่าและมีโอกาสไม่เป็นไปตามความคาดหมายของฝ่ายค้านได้ธีรวัฒน์สวนต้านทีมข่าวการเมืองรายงาน